ก็ดูเข้าท่าดีนะก็อาจจะเป็นวันพันช์แมนที่ตลกร้ายเออวันพันช์แมนที่ตลกร้ายเอ๊ะต้องมีซีนขับรถใส่ตามาขับรถไล่ล่ากันเฮ้ยเห็นภาพเลยเป็นไซตามะเลยแล้วสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนอนหนังนะครับผมปกติหนอนหนังอ่ะไม่ได้ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับข่าวอยู่แล้วใครที่ดูอยู่ก็จะรู้ถูกไหมแต่ไอ้ข่าวเนี้ยเชื่อไหมกาแฟพุ่งอ่ะตอนเช้าก็นั่งก่อนจะทำงานทำเงินนู่นนี่นั่นเราก็บางทีกินข้าวจิบกาแฟนู่นนี่ปกติเลื่อนฟีดเจอข่าวหนึ่งโซนี่ประกาศสร้างวันพันช์แมนฉบับคนแสดงวันพันช์แมนเชื่อไหมถ้าข่าวมันมีแค่นี้มันจะตลกมากเลยมันจะแบบมันก็มีนะบางคนเขาก็วิพากษ์วิจารณ์คาดเดาวางความคาดหวังไว้ว่าไอ้เหี้ยวันพันแมนเนี่ยจะออกอีรอบเดียวกับ Dragon Ball Evolution เปล่าแต่ผมมองว่าอาจจะไม่เหี้ยขนาดนั้นก็ได้เพราะว่าคนที่มารับหน้าที่ดัดแปลงการ์ตูนนะครับเป็นบทภาพยนตร์เนี่ยเป็นภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คือสกอตต์โรเซนเบิร์กและเจฟพิกเนอร์ก็คือคนเขียนบทของเวโนมก็คือร่วมงานกับโซนี่อยู่แล้วตอนที่เขาเขียนบทให้เวโนมนะไฟนอลงานออกมาภาพยนตร์ที่เราได้ดูกันเนี่ยผมว่ามันก็เป็นหนังบล็อกบัสเตอร์ที่อร่อยเลยนะนึกภาพว่าเวโนมเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงที่แม่งหนังซูเปอร์ฮีโร่เราต้องยอมรับว่าแม่งเกลื่อนกลาดเต็มบ้านเต็มเมืองไอ้เหี้ยหันไปทางไหนก็เจอแต่ซูเปอร์ฮีโร่ซูเปอร์ฮีโร่ทุกคนแม่งเป็นซูเปอร์ฮีโร่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 โจ้โจ้ทุกคนเป็นซูเปอร์ฮีโร่กันหมดแต่เวโนมมาสร้างสีสันในแบบที่มันก็ตัดเลี่ยนแก้เบื่อสนุกสนานได้พอสมควรเพราะฉะนั้นพูดเลยนะถ้าเป็น2คนนี้เขียนนะเปรียบเทียบกับตอนที่เขาทำให้เวโนมนะผมคาดหวังไว้ก่อนว่าน่าจะเป็นแอคชั่นคอมเมดี้ที่มีซีนแอคชั่นที่จริงจังเพราะว่าตอนเวโนมเนี่ยเขาก็มีกลิ่นคอมเมดี้อยู่ถึงแม้ว่ามันจะเคอะเคอะเขินๆเราก็จะมีฝืดๆบ้างแต่ผมมองว่าOne Punch Man เนี่ยตัวสกอตต์โรเซนเบิร์กกับเจฟพิกเนอร์เนี่ยน่าจะมีอะไรพร้อมจะปล่อยใน One Punch Man แหละแต่เอาจริงข่าวพวกเนี้ยใครๆก็รู้ณวันที่ทุกคนได้ดูคลิปผมอยู่เนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะได้อ่านข่าวนี้ผ่านตารู้เรื่องราวกันหมดแล้วคลิปนี้ไม่ใช่คลิปมาแชร์ข่าวนอกจากข้อมูลทั้งหมดนอกจากความคาดหวังคาดเดาทั้งหมดที่ผมพูดมาเนี่ยผมสงสัย1อย่างเป็นความสงสัยใคร่รู้บวกความคันเล็กน้อยไอ้เหี้ยวันพันแมนเนี่ยถ้าเป็นไลฟ์แอคชั่นก็คือคนแสดงใครจะมาเป็นไซตามะแหมไซตามะฉบับฝรั่งแหมพูดภาษาบ้านๆไงไซตามะฉบับฝรั่งเนี่ยจะเป็นใครวะลองดูไหมลองดูไหมผมมีแล้วเตรียมลิสต์ไว้เอาเท่าที่แบบโป้งเน่งเอาแบบโป้งเน่งธรรมชาติเอาแบบว่าผมคัดนะพยายามคัดดาราเท่าที่ผมจำภาพเขาในหน้าอันโป้งเน่งได้อะลองมาทำเป็นไซตามะให้ทุกคนดูว่าเฮ้ยใครกันแน่ที่มันจะเหมาะผมมีมาเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11คนนะลองมาไล่ดูคนแรกไม่รู้นะคนแรกผมนึกถึงคนนี้ก่อนเลยอยู่ในภาพยนตร์เรื่อง Kingsman ด้วยแล้วอยู่ในบทบาทที่ทุกคนจำติดตาล่ะคือ Mark Strong เอ๊ะก็ดูเข้าท่าดีนะอันนี้เราลองตัดเรื่องอายุออกไปก่อนนะทำ 3D ลดวัยได้เอ๊ะถ้าเป็น Mark Strong อ่ะก็อาจจะเป็น One Punch Man ที่ติดตลกร้ายOne Punch Man ที่ตลกร้ายเอ๊ะคนต่อไปดีกว่าคนต่อไปพอพูดถึงหัวล้นๆแล้วเนี่ยไม่นึกถึงคนนี้แม่งไม่ได้นี่วินดีเซลเอาจริงนะถ้าวินดีเซลเป็นวันพันช์แมนนะก็เข้าท่านะนึกภาพว่าไซตามะไงนิ่งๆหน่อยแต่บอดี้เขาจะใหญ่กว่าตัวไซตามะจริงๆหรือเปล่าแต่ว่าไม่ได้อีกนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้คอมพิวเตอร์กราฟิกมันช่วยไ
นักแสดงที่โครงสร้างใหญ่กว่าตัวละครนิดหน่อยก็ปรับก็ดัดก็ลดให้มันพอดีกับเชฟตัวละครได้แต่เอาจริงวินดีเซลวินดีเซลผมว่ายังว่ะเนาะคือเห็นหน้าแล้วเนี่ยเนี่ยลองเราลองมโนกันเนี่ยว่าไอ้เหี้ยถ้าวินดีเซลเป็นไซตามะเนี่ยยังนะยังไม่ใช่ไซตามะขนาดนั้นคนต่อไปดีกว่าผมนึกถึงคุณลุงท่านนึงต้องใช้คำว่าคุณลุงเพราะว่านักแสดงคนนี้ก็อายุมากพอสมควรแล้วนะครับบรูซวิลลิสถ้าคุณลุงบรูซวิลลิสเป็นไซตามะนึกถึงตอนUnbreakable ก็ได้ของ M. Night Shyamalan เนี่ยนิ่งๆหน่อยไม่ผ่านอยู่ดีนะไม่ผ่านไม่ผ่านบรูซวิลลิสยิ่งไม่ใช่ไซตามะไปยิ่งกว่าวินดีเซลไปอีกคนต่อไปที่เจสันสเตทึมเฮ้ยได้อยู่นะเจสันสเตทึมนางก็เป็นสตันไงเออแต่ว่าเจสันสเตทึมเป็นไซตามะเนี่ยต้องมีซีนขับรถไซตามะขับรถไล่ล่ากันเนขับรถสปอร์ตหรือไม่ก็รถ VIP คาร์ก็ได้ฮะรถแบบหรูๆหน่อยนะขับไล่กันลงจากรถก็ลงดีๆไม่ได้ต้องตีลังกาลงเตะต่อยปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บคือถ้าเจสันเซแทมเนี่ยเป็นไซตามะผมมั่นใจว่าซีนแอคชั่นจะต้องมันแน่ๆแต่หน้าเขาจะไม่ได้ดิแต่เอาจริงก็ถ้าเราไม่นับเรื่องหน้าเนี่ยเจสันเซแทมก็น่าสนใจนะน่าสนใจน่าสนใจผมว่านะอันนี้เราเรามามาโนกันแบบไม่ได้ซีเรียสนะอันนี้เรามามาโนกันนะก็น่าจะพอได้ไหมจินตนาการไว้หลับตาเมมโมรีหน้าเจสันเซแทมนี่ก็ได้แค่จินตนาการคนต่อไปดีกว่าคนนี้เจอบ่อยไอ้เหี้ย 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหเชื่อไหมเจอหน้านักแสดงคนนี้บ่อยกว่าเจอหน้าแม่กูอีกเหี้ยเดเวนจอห์นสันวอตร็อกนะพอได้ไหมมีคราวด้วยมีเขานิดหน่อยมุกมิบน่ารักแต่ดร็อกตัวเบิ่มเลยนะแต่มันทำได้คอมพิวเตอร์กราฟิกอันนี้ผมพยายามแบบหลีกเลี่ยงเรื่องบุคลิกหรือกายภาพต่างๆเลยนะแบบบอดี้ต่างๆเนี่ยพยายามลดมองข้ามไปเลยเพราะมันทำได้ถ้าจะเป็นเจสันเซแทมอ่ะไม่รู้นะส่วนตัวผมอ่ะดร็อกกับเจสันเซแทมถ้าต้องเป็นไซตามะดร็อกก็เวิร์กแต่น่าจะต้องทำ CG ช่วยเยอะเพราะดร็อกมันตัวเบิ่มเลยไซตามะไม่ได้ตัวใหญ่ขนาดนั้นไงอ่ะคนต่อไปดีกว่าผมเชื่อว่าทุกคนจำเขาได้แหละทุกคนเพิ่งผ่านผลงานเข้าไปไม่นานเว้ยแต่น่าจะไม่ทันคิดว่าผมจะยกคนคนนี้มาเป็นไซตามะคือนี่เลยวูดดี้แฮร์ริสันนะคุณน่าใจดีในซอมบี้แลนด์นะเป็นไงได้ไหมคือถ้าวูดดี้แฮร์ริสันเป็นไซตามะนะคอมเมดี้มาเต็มเลยแต่ว่าสวักของวูดดี้แฮร์ริสันหรือวิธีการเล่นตลกแบบวูดดี้แฮร์ริสันเนี่ยมันจะเกินไซตามะหรือเปล่านะอันนี้แอบกังวลสมมุติถ้าวูดดี้แฮร์ริสันเป็นไซตามะอันนี้เราลองมโนกันนะเพ้อเจ้อกันหลับตาจินตนาการวูดดี้แฮร์ริสันเป็นไซตามะเออมันจะเกินเบอร์นะจะเกินเบอร์อาจจะเกินเบอร์ไปหน่อยมันไซตามะมันไม่ได้ตลกที่บุคลิกอะไรขนาดนั้นน่ะมันเป็นคอมเมดี้ติดญี่ปุ่นน่ะมันก็จะเป็นคอมเมดี้กับเหตุการณ์คอมเมดี้กับสถานการณ์นะเป็นคอมเมดี้กับโมเมนต์ต่างๆมากกว่าแต่วูดดี้แฮร์ริสันเขาถามว่าเขาเล่นแบบนั้นได้ไหมผมว่าเขาเล่นได้เว้ยแต่หน้าตาสวักหรือเวลาบุคลิกท่าทางเล่นรูปหน้าเวลาเขาเล่นตลกอ่ะมันจะออกหมดซึ่งมันอาจจะเกินเบอร์ไซตามะสักหน่อยนะคนต่อไปดีกว่าคนนี้เนี่ยเขาไม่ได้ล้นจนเป็นภาพจำอ่ะเขาไม่ได้ล้นจนเป็นภาพจำแต่เราเคยเห็นเขาล้นบ่อยๆเออเคยเห็นเขาล้นบ้างบิลลี่เซนเป็นไซตามะเอาจริงนะไอ้คนเนี้ยไม่ใช่ไซตามะหรอกกูยกมาเพราะว่าพอนึกถึงนักแสดงโป้งเหน่งแล้วเนี่ยมันก็จะมีบิลลี่เซนเข้ามาในหัวด้วยอ่ะแต่เอาจริงพอมาวางแล้วเนี่ยเชื่อไหมตอนที่กำลังนั่งวางหน้านางลงไปในไซตามะเนี่ยกูรู้สึกได้เลยว่ามันยังไงก็ไม่ใช่ไซตามะไม่ใช่ไซตามะแน่ๆแต่ถ้าจะเป็นไซตามะจริงๆก็คงเป็นไซตามะที่ทรงเสน่ห์จริงๆผมชอบรูปหน้าเขานะเวลาเขาเล่นเวลาเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีสวักหน้าที่เผยอารมณ์อ่ะเวลาผมจะชอบใช้คำนี้ไว้นักแสดงอ่ะเวลาใช้หน้าเล่าอารมณ์
เอ๊ะเหมือนอย่างเศร้าร้องไห้องศาหน้าเวลา acting นึกภาพไหมครับอย่างแบบถ้ารู้สึกกดดันหรืออารมณ์ลงต่ำก็ให้ก้มหน้า45องศาแล้วก็เศร้าหรืออะไรอย่างเงี้ยคือวิธีการแสดงอารมณ์ผ่านสีหน้าเนี่ยผมชอบบิลลี่เซนแต่จริงๆบิลลี่เซนไม่ใช่ไซตามะหรอกไม่มีทางไม่มีทางคนต่อไปจริงๆเขาก็ไม่ได้โล้นหรอกแต่พอดีล่าสุดอ่ะปัจจุบันนางโล้นอยู่ไงก็อ่ะหยิบยกมาสักหน่อยคุณพ่อจอห์นทราโวต้าเฮ้ยเชื่อไหมถ้าจอห์นทราโวต้าเป็นไซตามะผมว่าได้ว่ะคงเป็นไซตามะที่เท่เป็นไซตามะที่ดูเท่หน่อยแต่อาจจะดูเท่เกินเบอร์ไซตามะเปล่าเท่เกินเบอร์ไปนิดนึงมั้งไม่นิดแต่กูว่าเท่เกินเบอร์ไปเยอะอ่ะจอห์นทราโวต้าเป็นไซตามะได้วะคนต่อไปดีกว่าคนนี้เนี่ยทอมฮาร์ดีเอาจริงที่ผมหยิบยกทอมฮาร์ดีเพราะว่าตัวคนเขียนบทไงเขาคือเขียนบทให้เวนอมมาก่อนไงเพราะฉะนั้นถ้าคิดจากหลักการความเป็นจริงเนี่ยว่าเฮ้ยเขาเคยเขียนเวนอมแล้วทอมฮาร์ดีมาเป็นเวนอมครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยก็มีโอกาสไหมที่จะเป็นทอมฮาร์ดีอีกครั้งหนึ่งในวันพันช์แมนแต่ว่าเนาะนึกภาพว่าหนังของโซนี่เวนอมคนเขียนเดิมพระเอกเดิมอีกเนี่ยมันก็ดูแบบมันก็ยากแต่ถามว่าถ้าทอมฮาร์ดีเป็นไซตามะก็ได้อยู่นะเพราะว่าทอมฮาร์ดีเนี่ยพูดเลยค่อนข้างจะเจ้าบทบาทคือข้อดีของทอมฮาร์ดีอย่างนึงคือเขาไม่ได้มีภาพติดอะอย่างวินดีเซลก็มีภาพติดของเขาบูธวิลลิสเจสันสเตแทมเดอะเวนจอนสันแต่ทอมฮาร์ดีเนี่ยข้อดีของนางคือนางสามารถเปลี่ยนได้ทำให้ทอมฮาร์ดีเป็นนักแสดงอีกคนหนึ่งที่ถ้าผมจั่วโพสิชันอ่ะมันจะกลางกว่าคนอื่นๆไม่ใช่ว่าคนอื่นไม่ดีไม่ใช่ว่าผมจะแบบโอ้โหเป็นติ่งทอมฮาร์ดีแล้วอวยทอมฮาร์ดีออกนอกหน้าไม่ใช่อันนี้มันไม่ได้เป็นการชมแต่มันเป็นการบอกว่าทอมฮาร์ดีอ่ะโพสิชันทางการแสดงของเขาเนี่ยมันอยู่ตรงกลางมันไม่ได้มีเอกลักษณ์รุนแรงเท่าคนอื่นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยทอมฮาร์ดีเนี่ยถ้าเป็นไซตามะเนี่ยเอางี้น่าเป็นห่วงน้อยกว่าคนอื่นใช้คำนี้ดีกว่าเพราะว่าทอมฮาร์ดีผมเชื่อว่าถ้าต้องเป็นไซตามะเนี่ยเราน่าจะเชื่อได้ง่ายๆเลยว่าเฮ้ยตัวละครตัวเนี้ยคือไซตามะไม่ใช่ทอมฮาร์ดีเก็ตไหมเก็ตไหมนึกภาพเหมือนวินดีเซลเป็นไซตามะเงี้ยเราก็ยังรู้สึกว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยนี่ไซตามะเหรอวินดีเซลไอ้เหี้ยเนี่ยวินดีเซลไม่ใช่ไซตามะเนี่ยคือความหมายของโพสิชันของนักแสดงที่ผมพูดถึงอย่างสมมุติเจสันเทแทมอย่างเงี้ยไอ้เหี้ยมึงไม่ใช่ไซตามะกูไม่ถึงไซตามะกูนึกถึงมึงเจสันเทแทมเลยเข้าใจป่ะเอาเป็นว่าถ้าทอมฮาร์ดีเป็นไซตามะส่วนตัวผมโอเคคนต่อไปชายนิ่งเทแทมเอ๊ะเปลี่ยนแนวว่าไงชายนิ่งเทแทมบ้างมาเวนี่เลยว่าชายนิ่งเทแทมไงจะเป็นโลนที่ดูหวานหน่อยแต่จริงผมเฉยๆมากเลยถ้าสมมุตินะนึกภาพว่า One Punch Man มีปกขึ้นมาแล้วเป็น Shining Tatum เป็นไซตามะกูจะอย่างนี้ก่อนเลยอ่ะไม่รู้ดิผมว่า Shining Tatum ถ้าเป็นไซตามะมันโคตรไม่เข้าเลยนี่ขำขำหน้าชายนิ่งเป็นขำหน้าชายนิ่งเทท่อมเป็นไซตามะกูว่าชายนิ่งเทท่อมก็ตลกหน้าตัวเองอะถ้าต้องเป็นไซตามะคนสุดท้ายหยิบยกมาจากบทบาทของเขาเท่านั้นเลยเพราะว่าไซตามะเนี่ยมันจะเหมือนมีโหมดคือตัวละครไซตามะเป็นตัวละครที่เก่งเฮี้ยคือมันฝึกจนเก่งจนโคตรของโคตรเก่งแม่งเวลาไปสู้กับใครคือมันเซ็งอะเพราะกูรู้อยู่แล้วว่ามึงสู้กูไม่ได้แล้วมันก็จะเซ็งๆแต่ว่าตัวไซตามะเนี่ยหลายๆครั้งมันจะมีโหมดเวลาเจอตัวละครที่เฮ้ยเริ่มเก่งขึ้นหนึ่งขึ้นมันก็จะมีบางครั้งบางตัวละครบางตัวที่สามารถเปิดโหมดนางได้เวลาเหมือนใช้พลังหรือเวลาใช้แรงเยอะๆมันก็จะเปลี่ยนโหมดแบบแล้วผมเลยนึกถึงคนๆนี้เจมส์แมคคาวอยไอ้เหี้ย24บุคลิกยังเล่นมาแล้วเป็นไซตามะเปิดสวิตช์ฟึ๊บแป๊บ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 กูว่ามันเอาจริงๆทั้งหมดนะกี่สิบคนไม่รู้ไม่ได้นับแล้วถ้าถามว่าใครที่พร้อมในสายตาผมนะในความรู้สึกผมนะเห็นแล้วแม่งไม่ค้านสายตาผมว่ามี2คนผมเชียร์อัพให้ทอมฮาร์ดีหรือไม่ก็เจมส์แมคคาวอยเว้ย
ไม่รู้ละใครคิดยังไงไม่รู้ละแต่ตอนเนี้ยในหัวผมอะไซตามะเป็นทอมฮาร์ดี้หรือเจมส์แมคคาวอยเฮ้ยได้หมดเลยได้หมดเลยได้ทั้งคู่เลยเพราะว่า2คนนี้อย่างที่ผมบอกคือถ้าเปรียบเทียบการแสดงกับเสียงร้องอะปกตินักร้องเขาจะพูดเป็นเลนส์การร้องเพลงถ้านักร้องบางคนเนี่ยเขามีความสามารถในการร้องเลนส์ที่กว้างหน่อยเนี่ยเขาก็สามารถร้องในตัวโน้ตที่สูงปี๊ดหรือต่ำมากๆได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเปรียบเทียบณจุดๆเนี้ยทอมฮาร์ดี้กับเจมส์แมคคาวอยเป็นนักแสดงที่เลนส์การแสดงเขาสูงเขากว้างเลนส์การแสดงเขากว้างผมเลยง้างให้ทอมฮาร์ดี้กับเจมส์แมคคาวอยเอาไว้ก่อนส่วนตัวผมนะลองคอมเมนต์ดูก็ได้ครับว่าคุณคิดว่าใครหรือมีใครอีกไหมที่แม่งล้นแล้วเข้าท่าล้นแล้วเป็นไซตามะได้เลยอะไรเงี้ยแถมถ้าไม่ใช่ทั้งหมดเลยนะถ้าไม่ใช่ทั้งหมดเลยนะสมมุตินะการ์ตูนญี่ปุ่นไงลองหานักแสดงเอเชียสักคนดิเป็นไซตามะผมให้คนนี้เลยสปุกนิกปาปิยองกุ๊กกุ๊กไงเอ๊ะพี่แจ๊ดไงสปุกนิกกับปาปิยองกุ๊กกุ๊กไงเอ๊ะเห็นภาพเลยเป็นไซตามะเลยนึกภาพว่าพี่แจ๊ดเป็นไซตามะแล้วกำกับโดยใครก็แหละแต่เห็นบท2คนนี้แหละสกอตกับเจฟ เป็นพี่แจ๊ดแล้วสู้กับเดอะล็อกก็ได้อ่ะเดอะล็อกเป็นตัวโกงนะเดอะล็อกเป็นตัวโกงบล่มเลยสู้กับพี่แจ๊ดเป็นไซตามะเฮ้ยเข้าท่าเลยเอ๊ะเวลามีซีนแอคชั่นก็สามารถโคตรดูเดือดได้เลยเพราะว่าตัวโกงไงยัดตัวโกงใหญ่ๆมาหนักๆมาอย่างเดอะล็อกอย่างเจสันสเตแทมอะไรเงี้ยยัดมาแต่ว่าตัวพระเอกเป็นพี่แจ๊ดเป็นไซตามะได้เลยถอดแว่นแล้วเป็นไซตามะเลยใครก็ได้นะยื่นเรื่องนี้ไปหาโซนี่เอารูปตอนพี่แจ๊ดถอดแว่นอะเอ๊ะอินบ็อกซ์หาโซนี่เลยได้บอกว่าพี่ครับเจอแล้วผมเจอไซตามะไอพี่แล้วเอามานำเสนอเนี่ยอันนี้ขำๆไม่นี่ขำๆไม่มีอะไรหรอกเพราะว่าผมจำได้ว่าผมเคยเห็นพี่แจ๊ดตอนถอดแว่นแล้วก็ไอ้เชียนหน้าเหมือนไซตามะเลยก็ลองดูครับใครมีนักแสดงคนไหนหรือดาราท่านใดที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยเชี่ยพี่เอาจริงทั้งหมดที่พี่พูดมาไม่ใช่หรอกต้องคนนี้ไซตามะนะถ้าไซตามะต้องคนนี้เท่านั้นก็ลองคอมเมนต์ดูครับว่าไซตามะในจินตนาการของคุณคือเรามามโนกันนะว่าไซตามะในจินตนาการของคุณเนี่ยเป็นใครแอะลองดูก่อนจากกันไปนิดนึงพอดีเมื่อวันก่อนแฟนผมดูช่องหนึ่งเว้ยผมคลิกเข้าไปดูเขาชื่อช่องว่าฟิล์มฟินเป็นช่อง YouTube นี่แหละเป็นช่องเกี่ยวกับให้ข้อมูลเกี่ยวกับหนังอัปเดตข่าวสารแชร์เรื่องราวแชร์ข่าวเกี่ยวกับภาพยนตร์สัมภาษณ์ดารานู่นนี่นั่นที่ผมรู้เนี่ยเพราะว่าแฟนผมดูเว้ยพิธีกร2คนเว้ยเขาจะมีพิธีกร2คนเป็นพี่อ๊อฟกับน้องเอมเอางี้ผมเพิ่งมีชาเลนจ์ไปก่อนหน้านี้ไม่นานคือ10 Movie to Know Me ในฐานะที่เป็นแฟนช่องฟิล์มฟินๆคนนึงก็อยากจะรู้เหมือนกันนะว่า10 Movie to Know Me ของพี่อ๊อฟฟิล์มฟินๆเนี่ยมีภาพยนตร์เรื่องอะไรบ้างเอ๊ะอยากรู้จักไงอย่างที่บอกว่า10 Movie to Know Me เนี่ยทำมาเพื่อให้ช่องนั้นหรือศิลปินท่านนั้นเนี่ยมาแนะนำตัวผ่านภาพยนตร์10เรื่องยังไงถ้าพี่อ๊อฟผ่านมาเห็นถ้าพี่อ๊อฟผ่านมาเห็นเนี่ยก็ลองร่วมสนุกกันนะครับพี่ลองร่วมสนุกกันว่า10 Movie to Know Me 10หนังที่บอกความเป็นพี่อ๊อฟเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างแหมผมอยากรู้ผมจะรอดูนะพี่ยังไงก็ลองดูเฮ้ยใครลองไปคลิกดูก็ได้นะของช่องฟิล์มฟินเนี่ยเขาจะมีอัปเดตข่าวก็บันเทิงดีวันนี้เนี่ยก่อนจากกันไปก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องหนอนหนังด้วยนะครับผมยังไงซะเนี่ยก่อนจากกันไป1อย่างไม่ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นจะดีหรือเหี้ยปรัชญาอาร์ตเขาจะเป็นหนังที่เลิศเลอเพอร์เฟคมาจากไหนก็ตามเนี่ยสุดท้ายแล้วสิ่งที่คุณควรทำมากที่สุดคือการดูแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นน่ะมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับวันนี้หนอนหนังลาไปก่อนพี่อ๊อฟอย่าลืมนะพี่10 Movie to Know Me ของพี่เนี่ยมีอะไรบ้างสวัสดีครับ